หลังรัฐบาลประกาศใช้ยาแรงหรือมาตรา44เพื่อแก้ปัญหาประมงแต่ยาแรงนี้กลับส่งผลกระทบที่รุนแรงกับผู้ประกอบการโดยตรงติดตามกับรายงานพิเศษธุรกิจประมงขาดใจหลังใช้ยาแรงมาตรา44นิวข่าวเที่ยงเที่ยงตรง